คุณผู้ชมวันนี้นะคะจะพามากินชาบูเปิดใหม่นะคะสไตล์โอซาก้าค่ะอยู่ที่แมคโครบางบอนนะคะชื่อไซมอนเซชาบูค่ะเดี๋ยวมาดูว่าบุฟเฟ่เขานะคะวันนี้เราทานราคาเริ่มต้น259บาทบวกๆเนี่ยมีอะไรให้กินบ้างค่ะร้านกว้างนะคะนั่งสบายที่นั่งเยอะเลยค่ะเราไปที่บาร์ผักตรงนี้กันก่อนนะคะไปตักผักเส้นลูกชิ้นต่างๆนะคะแล้วก็น้ำจิ้มปรุงเองได้เลยนะคะน้ำดื่มไปตักเองได้ค่ะน้ำจิ้มมี3แบบนะคะสุกี้แล้วก็จะมีพรซึปรุงเพิ่มได้แล้วก็จะมีน้ำจิ้มแบบงาค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะในส่วนของบุฟเฟ่นะคะวันนี้เราสั่งเป็นราคาต่ำสุดเลยนะคะ259บวกบวกก็เน้นๆไปเลยนะคะมีหมูแล้วก็เนื้อนะคะเป็นเนื้อก็จะมีเนื้อติดมันด้วยนะคะ คุณภาพหมูและเนื้อเขาดีทีเดียวนะคะอันนี้จะมีคูชิคัตสึของทอดสไตล์โอซาก้ามาเสิร์ฟที่โต๊ะด้วยค่ะกลับมาฟินกับชาบูกันต่อนะคะราคา259บาทบวกๆไม่รวมน้ำดื่มรับประทานได้1ชั่วโมง45นาทีนะคะถ้าใครชอบชาบูแล้วอยู่ย่านบางบอนก็ไปลองกันดูได้ค่ะคุณภาพถือว่าโอเคมากๆเลยพอเน็ตแล้วเนี่ยจะอยู่ที่คนละประมาณ300บาทนิดๆนะคะอิ่มจุกคุณภาพดีอร่อยค่ะชอบนะคะไว้จะไปลองอีกค่ะคอนสึกยูสุคือดีมากให้ดูเลยลืมเพื่อท้องไว้กินของหวานนะคะมีไอศกรีมประมาณ6รสชาติแล้วก็มีพุดดิ้งสไตล์ญี่ปุ่นอีกประมาณ5รสชาตินะคะถ้าชอบชาบูชาชอบบุฟเฟ่นะคะหัวละ300ต้นๆไปลองเลยค่ะ